หนึ่งสองว้ายสุดยอดเฮ้ยเข้าไปแล้วดูแย้มดูยิ้มดูดูดูแย้มทำไมเป็นหลบอย่างนั้นล่ะแย้มโดนพี่แย้มสวัสดีครับวันนี้นะครับเรานะครับจะมาเล่นอะไรสนุกสนุกนะครับเป็นเชิงออกวิทยาศาสตร์นิดนึงและลูกโป่งไม่แตกนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวพ่อบอมจะให้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะส่งลูกโป่งก่อนให้พ่อช่วยไหมไม่ต้องนะโอ้โหจับตรงนี้โอเคพ่อมาเดี๋ยวพ่อมัดให้หนูแย้มนะโอ้โหเอาให้ลูกเท่าๆกันเลยนะให้ความดูนะคะเท่ากันยังโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวแตกซะก่อนแตกจริงๆโอ้โอ้มาแตกได้ไหมแล้วแจกไม้แหลมเดี๋ยวไม้แหลมเนี่ยอันตรายนะให้หนูยิ้มแย้มจิ้มที่ลูกโป่งได้เลยเสียบเลยเสียบเลยจิ้มที่ลูกโป่งเลยเสียบแตกไหมมันแตกค่ะเดี๋ยวลองเสียบมาดูสิเสียบดูโอ้ทำไมมันแตกไม่รู้เดี๋ยวพ่อบอมมีมายาคนจะลองทำดูแบบไม่ให้แตกนะครับใช่ค่ะต่อไปเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับแล้วและมีน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะจิ้มทาตรงนี้ก่อนทาตรงไหนจิ้มก่อนนะอันนี้ยิ้มแย้มนั่งลองค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูตามนะคะเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะทิ่มเหมือนยิ้มแย้มเลยทิ่มแรงนะเอานะโอ้ยยิ้มแย้มเข้าไปข้างในแล้วนะตอนนี้เอ้าทำไมมันไม่แตกเป็นลูกโป่งไม่แตกนะเนี่ยดูสิทำไมมันไม่แตกอ่ะงั้นหนูยิ้มแย้มลองทำดูยิ้มแย้มอยากลองทำไหมทำให้ทุกคนรอดูใช่ไหมน้ำมันที่ลูกโป่งอันหนูแย้มถูเลยใช่เป่าเลยเป็นน้ำมันพืชที่เราใช้ในครัวนี่แหละค่ะเทคนิคนะจิ้มตรงแถวๆที่มันหนาๆหน่อยอ่ะนี่เลยใช้มือหนูยิ้มเสียบมาตรงนี้เลยเอาใช้มือตรงนี้ใช้มือตรงนี้เอามือมาจับตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วนะแล้วก็เร็วสิเร็วแล้วหันไม้แหลมแล้วเนี่ยเสียบตรงนี้เสียบเสียบทึบเฮ้ยไม่แตกทำไมมันไม่แตกเออทำไมไม่แตกอ่ะเดี๋ยวยำจัดการเองจับลูกโป่งเองเฮ้ยเข้าไปแล้วแล้วก็เอามาเล็งดูมาเล็งดูแล้วโผล่มายังแย้มกูแย้มปวดเหรอมันรั่วมันรั่วโอ้ยได้แล้วนะได้ได้อยู่แต่แต่มันเป็นรูเฉยๆสิทำไมแตกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรคะถ้าทาน้ำมันก็จะลื่นแล้วพอเราเสียบเข้าไปมันก็จะไม่แตกเพราะว่ามันไม่หนามันบะตรงเนี้ยต้องเสียบใกล้ๆเพราะว่ามันหนาแล้วอีกที่นึงมันบางมันก็จะแตกง่ายตรงที่มันบางมันก็จะแตกง่ายส่วนตรงที่มันหนามันก็จะแตกยากเราต้องทาเพราะมันไม่แตกเพราะมันลื่นอ๋อแล้วแม่ปุ๋ยมีลูกโป่งเพิ่มอีกไหมมีเราลองไม่ทาดูไหมได้เราลองไม่ทาดูนะเราจะทดลองว่าเราไม่ใส่น้ำมันจะเป็นอะไรไหมไม่ทาน้ำมันตรงที่ไม้เสียบเนาะเป็นไม้เสียบใหม่นะคะเอานะดูนะเด็กๆอุ้ยมันจิ้มยากแน่เลยอ่ะแตกได้ไหมพ่อบอมแล้วเข้าไปแล้วอ๋อแต่มันหนืดเฉยๆแต่มันเข้าได้นะมาไหมนี่ไงที่จริงก็ได้เหมือนกันเนี่ยเอาแล้วนะโอ้ยมันทำไมอ่ะพ่อบอมมันพ่อบอมคิดว่ามันไม่ลื่นด้วยแหละมันเลยทำแบบเข้าไปยากแล้วพอมันค่อยๆรั่วมันค่อยฉีกออกอยากเข้ามาใกล้ๆค่ะหนูแย้มแนะนำว่าให้จับตรงนี้ค่ะมันจะได้เสียบได้ง่ายใช่ จับลูกโป่งด้วยสิอุ้ยโหได้เหมือนกันนะอุ้ยเข้าไปแล้วเอาออกให้มันรั่วเลยเอาออกมันรั่วทำไมเราไม่ถ้าเสียบเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะแตกอุ้ยลองดูก่อนให้แบบมาทำไงอ่ะ
ให้แบบปลาทำมันรั่วเพราะหนูแย่ปล่อยเมื่อกี้ไงเดี๋ยวขอลองของหนูยิ้มดูเฮ้ยเจ๋งเอาลูกใหญ่ๆเลยไหมมาลองขอเล่นอันนี้นะมาลองนะใช่เอายิ้มจัดการเลยค่ะให้พ่อจับให้ไหมหนูยิ้มทาเองทำเองเลยหนูยิ้มจัดการได้อยู่แล้วหนูยิ้มเสียบเองนะอันนี้ลูกนี้จะเป็นลูกที่หนูยิ้มทำเองเลยนะคะโอ้โหหนูยิ้มสุดยอดเลยดูนะเอาแล้วยิ้มสุดยอดตรงท้ายตรงท้ายหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาจะเสียบตรงไหนดูเออเสียบดูตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้ต้อแหลมๆต้องดูด้วยแล้วดันจับไว้ดันเลยฮึบสุดอีกยิ้มแบบตาโอ้ยจะได้แล้วยิ้มจะได้แล้วเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวแม่เอาใจช่วยเอายิ้มโอ้ยโชว์หน่อยไม่เตะด้วยดูดิน้องๆไม่เตะด้วยมันติดลูกโป่งอันนี้สงสัยเราต้องเอาลูกโป่งนี้ออกจิ้มสองไม้ดูได้ด้วยได้เลยสองอันแล้วเนาะตัวนี้ดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสามอันนี่ต้องจิ้มเร็วๆถ้าพ่อกะไม่ผิดนะอารุณนะจะจิ้มเร็วๆเลยนะหนึ่งสองโอ้ยสองถ้าใครอยากไปเล่นเนาะแนะนำว่าให้จิ้มตรงเลยนะตรงก้นมันกับตรงปลายมันนะคะแล้วก็จิ้มเร็วๆจิ้มเร็วๆมีไหมจิ้มอีกไหมพร้อมจิ้มสามอันเลยโอ้โหสามอันเลยดูนะสามอันพร้อมกันหนูแย้มหนูยิ้มดูโอ้หนูแย้มทำไมมันหลบอย่างนั้นแย้มอย่าหลบสิแย้มอย่าหลบมองเอานะเอานี้นะหนึ่งสองจิ้มเยอะก็แตกนะนะหนูแย้มไปแล้วเองแล้วหนูแย้มดูพ่อดันเลยนะได้ดูพ่อจะดันเลยนะหนึ่งสองว้ายสุดยอดดูอีกทีอุ้ยเราเสียบอีกลูกไหมเดี๋ยวข้างๆอีกไม้หนึ่งว้าเพราะเมื่อกี้มันไม่ได้เสียบตรงที่ก้นมันเป็นหนังบางๆแล้วมันเป็นหนังช่วงข้างหลักการง่ายๆเลยเพราะว่าลูกโป่งที่ก้นมันยังมีมันสามารถเหมือนยืดหยุ่นได้อยู่เนาะแต่ส่วนด้านข้างที่เราถ้าทิ่มลงไปแล้วมันจะแตกเพราะว่าเหมือนแรงตึงผิวมันเยอะกว่าแน่เลยเนาะเฮ้ยสนุกสนานมากเลยช่องยิ้มแย้มทีวีนะครับเดี๋ยวเราต่อไปจะมีการทดลองออกแนวเชิงวิทยาศาสตร์นิดๆได้สอนด้วยได้เล่นได้เรียนรู้ด้วยนะครับยังไงถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็รอติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพ่อบอมจะมาชวนหนูยิ้มแย้มเล่นอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้พ่อบอมแม่ปุ๋ยหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย